สวัสดีทุกท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่นะคะกับการสแกนจิตสแกนใจของใครบางคนนะคะวันนี้ใบเตยมาทำพิกอาการในหัวข้อนี้นะคะข่าวดีเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมาฟังสนุกๆ นะมาฟังสนุกๆมาฟังเพื่อความบันเทิงนะคะก็ใครสนใจน้องแหวนโชคดีนะคะก็สามารถสั่งจองได้นะคะรุ่นที่พร้อมส่งนะคะก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะน้องเขียวเหนียวซับนะคะน้องเขียวเหนียวซับน่ารักทีเดียวนะคะน่ารักทีเดียวแล้วก็จะมีรุ่นอื่นด้วยเดี๋ยวนะคะที่เป็นรุ่นไหมทองนะคะมีไหมทองมีหยกน้ำผึ้งมีปะการังแดงนะคะแล้วก็มีโอมนะโอมมี4วงนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นโอมไหมทองสลักโอมนะคะแล้วก็เป็นไหมทองรุ่นนี้นะคะอันนี้คือไหมทองมีหยกน้ำผึ้งหยกน้ำผึ้งแบบนี้นะคะปากการังแดงแบบนี้ใครสนใจก็สั่งจองได้เลยในเพจนะคะในเพจหรือไม่ก็สามารถแอดไลน์สอบถามได้เลยนะคะมาทีนี้เรามาเลือกกองไพ่กันนะคะข่าวดีเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกัน1 2 3นะคะ Dreaming Transformation แล้วก็ About Dance นะคะ1ใบที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาคุณนะแล้วเราไปดูกันนะคะว่าข่าวดีเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้นะคะจะเป็นยังไงจะเป็นแบบไหนเลือกมาเลยนะคะถ้าได้กองไพ่แล้วไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่1ด้วยนะคะต้อนรับเพื่อนๆนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะจะเจอกับใบเตยนะคะที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันข่าวดีเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะไปชมกันเลยหมายเลข4หมายเลข12หมายเลข6หมายเลข9ราศีธนูราศีเมถุนนะคะเดี๋ยวขอเปิดอีกสักสำรับอาจจะเป็นคุณหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณก็ได้นะเมถุนธนูหมายเลข4หมายเลข12หมายเลข9วันเกิดเดือนเกิดของเขาก็ได้หรือของคุณก็ได้นะคะธาตุไฟนะคะหมายเลข23เมษสิงห์ธนูวีนัสหมายเลข16ดาวจันทร์หมายเลข14ราศีกุมหมายเลข11ซันนะคะหมายเลข13อันนี้ดูคร่าวๆนะดูรวมๆให้ก่อนนะทีนี้เราไปเช็คกันเลยนะคะว่าคุณเป็นยังไงบ้างเช็คคุณเช็คคุณนะเช็คคุณใช้สำรับใดดีสำรับนี้ก็แล้วกันนี่นะคะส
สายลมนะคะที่ไม่แผ่วเบานะมาแบบว่าเต็มที่เลยนะคะเสียงลมเดอะฟูลนะคะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะฉันก็มีความสุขดี10เหรียญเหมือนคุณพอใจกับชีวิตของคุณแล้วนะคะถ้าเคยมีความสัมพันธ์มีความรักแล้วต่างคนต่างแยกย้ายต่างคนต่างเงียบไปหรือต่างคนต่างอยู่ก็เป็นช่วงที่คุณมีความสุขดีอ่ะสนุกสนานร่าเริงกับการใช้ชีวิตนะเดี๋ยวดูต่อนะคะพอใจกับชีวิตตัวเองแล้วแหละนะคะถ้าเป็นคนโสดอ่ะก็เป็นคนโสดที่มีความสุขมากๆนะคะมีความสุขกับการที่คุณเองไม่ต้องไปเร่งรัดตัวเองในการที่จะมีความสัมพันธ์หรือมีความสุขนะคะที่ได้ใช้ชีวิตแบบมีอิสรภาพไม่ต้องมีคนมาคอยบอกให้คุณทำนั่นทำนี่ชีวิตมีอิสระเต็มที่แล้วคุณก็สนุกสนานกับชีวิตของคุณดีนะคะสำหรับสายโสดบางท่านก็มีความสุขกับการหาเงินกับการใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นหรือบางคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วนะคะถ้ามันยังไม่ชัดเจนคุณก็ไม่ได้ไปเร่งรัดรีบร้อนอะไรในการที่จะไปแบบลงหลักปักใจอะไรกับความสัมพันธ์มากมายนะคะแต่ถ้าถามว่าคุณรักที่จะเป็นยังไงคุณรักที่ตัวเองมีความสุขอะนะรักที่ตัวเองมีความสุขไม่จำเป็นที่จะต้องมีคนคุยหรือไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีแฟนหรือว่าคือไม่ได้จำกัดอะชีวิตมีความสุขได้โดยที่คุณไม่ต้องเอาความรู้สึกของคุณไปแขวนไว้กับคนอื่นนะคะมีความสุขจริงๆนะมีความสุขที่ได้ใช้ชีวิตในรูปแบบที่ตัวเองแบบมีอิสระไม่ชอบให้มาบังคับกำหนดกฎเกณฑ์อะไรกับคุณเนี่ยนะคุณดูแลตัวเองอย่างดีรูปร่างหน้าตาบุคลิกกายภาพนะคะความคิดทัศนคติการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ๆในรูปแบบต่างๆที่เป็นคุณบริหารจัดการเวลาดูแลตัวเองได้อย่างดีเยี่ยมดีมากๆดีที่สุดดีที่หนึ่งนะคะคือมันเป็นอะไรที่ไม่ได้เห็นแล้วแบบเราก็มีความสุขดีนี่นาอารมณ์ประมาณนั้นคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไม่ได้ไปรีบร้อนกับความสัมพันธ์ขนาดนั้นนะคะวันนี้ที่คุณมาฟังคุณก็อาจจะแบบมาฟังสนุกสนุกนะคะไม่ได้คาดหวังในเรื่องของความรักมากมายสิ่งที่คุณคาดหวังนะเป็นเรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องของความสัมพันธ์นะถ้าอยากจะเจอคือคนคนนั้นก็จะต้องรักที่คุณเป็นคุณนะคะคุณเองดูแลตัวเองอย่างดีอะรูปร่างหน้าตาบุคลิกผมหน้าตาผิวพรรณการแต่งตัวการวางตัวคือทุกอย่างที่เป็นคุณตอนนี้ดูดีมากๆแล้วก็มีออร่ามากๆเลยนะคะบางท่านอยู่ในธาตุดินนะคะหรือธาตุน้ำก็ได้ธาตุไฟก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานของคนที่สม่ำเสมอกับตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีน่ะนะคุณจะไม่แบบเอาตัวเองไปให้คนอื่นย่ำยีทำร้ายความรู้สึกของคุณเด็ดขาดถ้าจะมีความสัมพันธ์คนคนนั้นจะต้องตอบโจทย์คุณพอสมควรนะTwo of Cups จะต้องเป็นรักแท้ของคุณเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์หรือคุณถึงจะอนุญาตให้คนคนนั้นเข้ามาในชีวิตคุณนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างตรงนะคะถ้าคุณให้ใจหรือคุณมีความรู้สึกดีๆให้คุณคือคุณทุ่มเทเต็มที่นะไม่มีกั๊กนะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณได้นั้นก็จะต้องมีลักษณะคล้ายๆกับคุณนะให้ไปร้อยได้กลับมาร้อยไม่ใช่ให้ไปร้อยได้กลับมา50แบบนั้นคุณไม่เอาคุณชอบความเท่าเทียมเสมอภาคนะและก็เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ได้แตกต่างกันมากพูดคุยกันได้ปรึกษากันได้เจรจาพาทีกันรู้เรื่องนะคะแบบชนิดที่เข้ามาทำให้คุณแบบเหมือนตั้งดาบคุยกันน่ะเห็นไหมคะ5ดาบถ้าเข้ามาแล้วทำให้คุณเสียความเป็นตัวเองทำให้คุณรู้สึกไม่ดีทำให้คุณรู้สึกเฟลคุณไม่เอาคุณขออยู่เงียบๆอยู่นิ่งๆไปก่อนนะคุณเองก็คาดหวังว่าจะเจอรักแท้แหละแต่ว่าเจอตอนไหนเมื่อไหร่คุณไม่ได้ไปรีบร้อนนะคะเป็นคนที่รักใครรักจริงแล้วก็เป็นความรักที่เป็นความรักแนว
ช่วยเหลือเกื้อกูลน่ะสำหรับสิ่งที่ใบเตยมองเห็นจากคุณนะถ้าคุณได้รักใครสักคนหนึ่งคุณจะทุ่มเทมากๆรักเขามากๆแล้วก็ความสัมพันธ์จะต้องเท่าเทียมกันให้ไปเท่าไหร่ก็ต้องได้กลับมาเท่านั้นแล้วก็คือคุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันได้เป็นพาร์ทเนอร์ได้ด้วยเป็นเพื่อนได้ด้วยเป็นแฟนเป็นคนรักได้ด้วยคือเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นบางท่านอยู่ในราศีตุลนะธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะคือเป็นคนที่แบบว่าถ้ามาแล้วแบบทำให้คุณรู้สึกต่ำต้อยด้อยค่ารู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองอ่ะคุณไม่เอาคุณขออยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆดีกว่าเออไม่อยากไปยุ่งกับคนอื่นอ่ะเออนะคะก็จะเป็นในลักษณะนี้ถ้ามันเป็นพลังงานแบบนี้น่าจะใช่คุณนะแต่ถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรนะคะไปฟังหัวข้ออื่นได้เลยทีนี้เราจะไปดูกันเนาะว่าข่าวดีนะคะเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆกองหนึ่งคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะฟังได้นะคะทั้งสายโสดทั้งคนที่สถานะยังไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือว่ามีคู่แล้วฟังได้นะคะใบเตยจะพูดกลางๆอะไรคือเจ็ดดาบคะเนี่ยอะไรคือความลับหรอคะมีความลับอะไรหรือเปล่าโอ้เดทก็มาถ้ามีความสัมพันธ์ที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความลับไปเตยมองว่ามันจะจบลงนะจบลงแล้วก็เหมือนสิ้นสุดกระบวนการนั้นน่ะเหมือนคุณจะ move on ได้นะบางท่านถ้าเคยอกหักเคยผิดหวังเคยเสียใจเคยโดนเทหรือว่าคุณอาจจะเทเขาหรือเขาอาจจะเทคุณมันเป็นเหมือนกับความสัมพันธ์ที่มันค้างๆคาๆทำให้คุณเป็นทุกข์อ่ะทำให้คุณเหนื่อยหน่ายทำให้คุณเบื่อหน่ายรอคอยอย่างไม่มีจุดหมายปลายทางความรู้สึกแบบนั้นมันกำลังจะจบลงนะคะคุณจะตัดสินใจได้อย่างเด็ดขาดเฉียบขาดแล้วก็จะเอาชนะจิตที่มันเป็นจิตด้านทุกข์ได้นะคะเอาชนะจิตที่เป็นมารได้นะคะถ้ามันเป็นความรู้สึกที่อัดอั้นตันใจเป็นความรู้สึกที่กักเก็บมานานความเสียใจหนึบหนึบในใจปลดปล่อยความเศร้ายังไม่ได้เสียใจปวดใจเสียความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณจะเอาชนะจิตด้านที่มันไม่ดีได้แล้วคุณจะก้าวเดินต่อไปได้อย่างภาคภูมิใจอ่ะความรักที่ใบเตยเห็นมันไม่ใช่ความรักที่มาในรูปแบบของความรักที่แบบราบรื่นคุยกันคบกันแล้วแบบมีการพัฒนาความสัมพันธ์เลยคุณเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงความรักที่มันต้องแอบต้องซ่อนเปิดเผยไม่ได้หรือบางท่านเคยมีปัญหาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ไม่อนุญาตให้คบกันมีปัญหาเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ช่องว่างทางสังคมมันมีคนนึงที่อาจจะไม่โสดอาจจะเป็นพ่อไม่แม่ไม่เคยเลิกราหย่าร้างหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะแล้วความสัมพันธ์มันไปต่อได้ยากคุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณเสียความรู้สึกเสียใจเจ็บปวดนะคะแล้วก็ทำให้คุณเหนื่อยหน่ายกับความรักความสัมพันธ์สิ่งที่ใบเตยจะเห็นนะคะขยายเดทนะบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นความทุกข์ในใจของคุณมันจะสิ้นสุดลงเห็นไหมคะ The Lover ขึ้นมาเนาะแถว2ดูนะคนละอารมณ์กันเลยแล้วก็มี10ดาบกับเดทนะคะมันมาอย่างนี้ความสัมพันธ์ที่มีช้อยมีตัวเลือกเป็นรักต้องเลือกรักแบบหลบๆซ่อนๆคุณอาจจะเป็นช้อยเขาหรือคุณอาจจะต้องไปเลือกระหว่างคนใดคนหนึ่งไม่ A ก็ B อะไรเงี้ยถ้าอยู่ในลักษณะนี้นะคะมันจำเป็นที่จะต้องจบเหตุการณ์ลงก่อนเห็นไหมเดทมากับ10ดาบนั่นคือความเจ็บปวดที่มันเกิดขึ้นในใจแล้วความเจ็บปวดนั้นมันจะสิ้นสุดลงนะคะสิ้นสุดลงแล้วก็เนี่ยความมันมาเป็นตอนน่ะคุณมันมาเป็นตอนนะฉากแรกคือความรักที่มันรุนแรงนะมันมีความปรารถนาเห็นไหมคะแต่มันต้องแอบต้องซ่อนต้องหลบ
เปิดเผยไม่ได้อาจจะเป็นเรื่องความรู้สึกข้างในที่ยังไม่ได้เปิดเผยก็ได้รักมากรู้สึกดีมากๆแต่ยังไม่ได้เปิดเผยหรือ2อาจจะเป็นการคบหาดูใจกันศึกษาดูใจกันแค่2คนคนอื่นไม่รู้เปิดเผยไม่ได้เป็นความลับผู้หลักผู้ใหญ่ไม่อนุญาตหรือเป็นความรู้สึกที่แอบคบกันแล้วมันยังไปต่อไม่ได้มันมีความเจ็บปวดรวดร้าวเกิดขึ้นมีความเสียใจเกิดขึ้นแล้วมันก็จบลงสิ้นสุดลงเป็นเดทนะคะสิ้นสุดความเจ็บปวดเสียใจเห็นไหมคะเจ็บมากรักมากเจ็บมากแล้วมันก็เหมือนกับสิ่งที่เป็นอยู่คุณเด็ดขาดกับตัวเองมากขึ้นแล้วคุณนิ่งขึ้นคุณเห็นอัศวินถือถ้วยกับราชินีดาบไหมคะนี่แหละนะมันเป็นฉากเป็นตอนมาอย่างนี้นะคะก็เลยขอเล่าขอเกริ่นหน่อยอาจจะยังไม่ได้เข้าประเด็นเนาะข่าวดีเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณแต่สิ่งหนึ่งที่ไปเห็นคือเรื่องราวของคุณที่มันเกิดขึ้นแบบนี้ถ้ามันไม่ตรงถ้ามันไม่ใช่ก็ไม่ใช่เรื่องของคุณไม่เป็นไรนะคะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของคุณก็ได้คุณอาจจะต้องไปฟังหัวข้ออื่นนะแต่ถ้ามันตรงนะคะแต่ถ้ามันตรงนะข้อความที่ฟังแล้วมันใช่ทุกข้อเลยอะไรเงี้ยนั่นจะเป็นเรื่องของคุณน่าจะเป็นเรื่องของคุณนะคะคุณตัดสินใจได้เด็ดขาดขึ้นคุณฮีลลิ่งตัวเองได้แล้วคุณก็นิ่งมากพอที่จะเหมือนกับพร้อมที่จะไปต่อนะคะทีนี้เรามาดูเห็นไหมคะความลังเลใจความเบื่อหน่ายความเหนื่อยหน่ายตอนที่เลือกยังไม่ได้ตอนที่ต้องเลือกอ่ะมันเป็นช่วงที่คุณหนึบหนึบใจอ่ะแล้วมันขึ้น6ไม้9ไม้ขึ้นมาคุณเองก็น่าจะเอาชนะจิตในด้านนั้นได้แล้วอ่ะจิตที่มันเหมือนกับเหมือนเราคาดหวังอ่ะเหมือนเราคาดหวังว่าความสัมพันธ์นี้มันจะตอบโจทย์เราแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อ่ะมันมีแต่ความเจ็บปวดมันมีแต่ความเสียใจมันมีแต่ความทุกข์ใจอ่ะมันไม่ทำให้คุณมีความสุขมันทำให้คุณเสียความเป็นตัวของตัวเองอ่ะไม่ได้ว่าคุณจะเด็ดขาดชัดเจนแล้วก็ตัดจบปัญหานั้นได้นะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะเพื่อนๆแต่ถ้ามันตรงก็ฝากคอมเมนต์หน่อยก็ดีเนาะมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของทุกคนอะหมายถึงว่านะนานๆจะมาอ่านเรื่องความรักทีนะพอมาอ่านก็อ้าวมีเรื่องแบบนี้มาซะอย่างนั้นนะคะอ่ะทีนี้เราดูอีกสักหน่อยสักนิดสักติดซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นข่าวดีเนี่ยมันจะมีไหมทำไมเขาเล่าเป็นฉากเป็นตอนแบบนั้นล่ะคะปกติไม่ได้เห็นภาพชัดขนาดนี้นะเอาจริงๆเลยนะอ่านไพ่เนี่ยครั้งนี้มันดูชัดชัดเกินนะชัดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฉากเป็นตอนเลยมันอาจจะมีเรื่องของใครสักคนนึงแหละที่เข้ามาฟังคลิปนี้ในวันนี้นะคะอ่ะเอาเป็นว่าสิ่งที่เป็นข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะมีความเมตตากรุณาให้กับตัวเองมากขึ้นนะถ้าเคยทำร้ายตัวเองในเรื่องของความรักเคยรักเขามากทุ่มเทเพื่อเขามากแล้วเขาไม่ได้แบบไม่ได้มาสนใจคุณอ่ะมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะรักตัวเองนะคะแล้วคุณคู่ควรกับความรักที่ดีอ่ะคนที่รักคุณมีมากมายนะคนที่รักคุณมีมากมายนะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำให้คุณเป็นทุกข์ไปได้มองว่าคุณเองจะสามารถตัดสินใจจบความทุกข์ความเศร้าความบ่นความหมองในชีวิตของคุณได้ข่าวดีเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณรักตัวเองมากขึ้นให้เกียรติตัวเองมากขึ้นนะมองเห็นคุณค่าและความสุขที่มันอยู่ในตัวเองมากขึ้นนะจากคนที่เคยรักคนอื่นมากกว่าตัวเองนะคะกรณีที่เป็นสายโสดหรือเป็นคนมีคู่หรือเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเข้ามาฟังเนาะอันนี้ขอพูดรวมๆถ้าคุณเคยให้คนอื่นมากกว่าให้ตัวเองรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ไปก็คือความรู้สึกทั้งหมดความสุขนะคะหรือการให้เกียรติหรือคุณค่าที่มีอ่ะคุณจะมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นแล้วคุณจะใช้ชีวิตในเรื่องของความรักในด้านของความรักอย่างมีความสุขอย่างมีสติไม่ว่าคุณจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ใดไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นความสัมพันธ์ลักษณะใดคุณจะสามารถบริหารจัดการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้และสามารถที่จะสกรีนนะคะแล้วก็เลือกคนที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตคุณได้กรณีที่เป็นคนมีคู่เนาะเข้ามาฟังถ้าเคยทะเลาะเคยเถียงกันเคยแบบทะเลาะกันไม่เข้าใจกันมีปัญหาเรื่องบุคคลที่3นะคะเรื่องญาติเรื่องพ่อแม่เรื่องเพื่อนร่วมงานหรือว่าเรื่องอื่นๆที่เป็นประเด็นในความสัมพันธ์เรื่องเหล่านั้นจะสิ้นสุดลงจะจบลงคุณเองจะมองเห็นตัวเองมากขึ้นน่ะเมื่อก่อนเราอาจจะดูตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวนะเวลาที่เรามีความรักแทนที่เราจะมีความสุขกับตัวเล็กตัวเล็กนะคะทำให้คุณรู้สึกคอเหี่ยวใจอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเนี้ยคุณเองจะเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วก็มีความสุขได้โดยที่คุณไม่ต้องไปพึ่งพาความรู้สึกของคนอื่นถ้าเป็นสายโสดเนี่ยมีเข้ามาไหมมีค่ะแต่ว่าช่วงเวลานี้ไปเตยมองว่าคุณอาจจะยังไม่ได้โฟกัสที่เรื่องนี้เท่าที่ควรนะคะคุณมีความสุขกับการได้หาเงินกับการได้ใช้ชีวิตอยู่ก็ทำแบบนี้ได้ไม่ได้ผิดอะไรนะคะ
ส่วนคนที่อยู่ในสถานะความสัมพันธ์ที่ต้องหลบๆซ่อนๆแอบยังเปิดเผยไม่ได้1คุณจะต้องเตรียมนะคะเตรียมมารับมือกับสิ่งต่างๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะเราต้องรู้ว่าเราอยู่ตรงไหนเราต้องรู้ว่าเราทำอะไรนะคะเมื่อเรายอมรับความจริงเราจะสามารถไปต่อได้อย่างง่ายๆสบายๆมองด้วยความจริงให้มันทะลุปลุกโปร่งไม่ใช่มองเพียงแค่ด้านใดด้านหนึ่งด้านเดียวไม่ได้มองแค่ด้านของเราหรือของเขาแต่ให้มองกว้างๆรวมๆนะแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่าคุณจะทำยังไงต่อไปนะคะนี่คือข่าวดีเรื่องความรักที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้ข่าวดีก็คือคุณจะรักตัวเองมากขึ้นนะคุณจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณนั่นแหละนะคะโอ้ยถอนหายใจแอบถอนหายใจเบาๆดูต่อสิดูที่ใบสรุปเนาะDreaming นะคะพูดถึงเรื่องของความฝันนะคุณอาจจะวาดฝันจินตนาการว่าคุณจะต้องเจอความรักที่ดีนะคะมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะโปรแกรมตัวเองได้ก็ลองไปเปิดฟังคลิปที่ใบเตยเคยทำไว้ก็ได้นะคะคลิปที่ใบเตยทำเป็นคลิปโปรแกรมจิตเรียกคนรักอะไรอย่างเงี้ยหรือเขียนค่ะคุณต้องการคนรักแบบไหนนะก็เขียนออกไปนะคะนั่นคือการโปรแกรมจิตให้เราดึงดูดเอาคนดีๆคนที่สินเสมอกันกับเราเข้ามาในชีวิตเราเนาะความฝันและความหวังและจินตนาการของคุณมันเกิดขึ้นแล้วนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องปลดปล่อยความฝันของคุณเนาะเจอกันไปในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่2ด้วยนะคะเจอกันนะคะเหมือนเดิมที่นี่ที่เดิมนะคะกับสถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจใครบางคนนะคะวันนี้ใบเตยมาทำพีคอากาศนะคะในหัวข้อนี้นะคะข่าวดีเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้นะคะจะเป็นเรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะคะมาติดตามกันนะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงทั้งหมดมันอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนเนาะก็ใครที่เข้ามาเจอกับใบเตยครั้งแรกนะคะก็ฝาก Subscribe ด้วยก็แล้วกันนะคะเป็นกำลังใจให้กันเนาะมาเรามาเริ่มกันเลยราศีพิจิกนะคะกัน6 9 3และ2นะธนูหมายเลข9นะ9มา2รอบเลยกันนะคะหมายเลข6 6กับ9นะวันนี้เมถุนเจมินาย3เลข3ก็มา2รอบเนาะเนปจูน21หมายเลข21นะคะแล้วก็พฤษภหมายเลข2นะโอเคไปดูซิว่าคุณเป็นยังไงใช่คุณไหมที่เลือกกอง2นะคะขอดูเรื่องของคุณนิดหนึ่งก็แล้วกันดูซิTree of Cups คุณเองก็มีความสุขดีนะคะมีเพื่อนมีฝูง มีคนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรคุณก็ไม่เหงานะไม่เหงาอยู่ได้มีเพื่อนมีเหมือนกับไปไหนมาไหนก็ไปเองได้ไปคนเดียวได้นะอู้เคยโดนดาบทิ่มแทงใจด้วยนะคะ33นะวันเนี้ย333นะคะ
ถ้าคุณอกหักคุณผิดหวังคุณเสียความรู้สึกมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นประเด็นในความสัมพันธ์อยู่นะคะรักซ้อนรักสามเศร้าอกหักรักคุดโดนเมินโดนเทรักซ้อนนะอะไรที่มันเป็นปัญหาเรื่องความรักไปได้ว่าตอนนี้คุณน่าจะจัดการจบปัญหาเหล่านั้นลงได้แล้วนะคะคุณเองก็ต้องตัดสินใจอะคิงดาบขึ้นมาถ้ามันเป็นอะไรที่ทำให้คุณทุกข์ใจหนักๆไปได้ว่ามันเป็นช่วงที่คุณเองหมายมั่นปั้นมือว่าฉันจะต้องไปต่อฉันจะมาจมอยู่กับความทุกข์ความเศร้าแบบนี้ไม่ได้คุณก็เลยตัดชึบนะคะความสัมพันธ์นั้นก็เลยอาจจะจบลงหรืออาจจะเงียบหายไปหรืออาจจะนิ่งเงียบไปก็ได้คุณก็เลยใช้เวลาทั้งหมดนะคะในการใช้ชีวิตในรูปแบบอื่นๆด้านอื่นๆอยู่กับเพื่อนหรืออาจจะไปเจอเพื่อนใหม่ๆนะคะแค่ใช้ชีวิตในรูปแบบที่แบบไม่ไปอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอ่ะตัดจบเลยนะเราต้องแบบฉลาดเราจะต้องอยู่ได้อยู่เป็นนะถ้ามันเจ็บหนักเข้าไปเลยว่าชาวกองสองน่าจะตัดสินใจแล้วอะบางท่านตัดสินใจไปแล้วอะน่าจะจบความสัมพันธ์ไปแล้วด้วยหรือนะคะอาจจะตัดสินใจถอยออกมารักษาระยะห่างอยู่ในพื้นที่ที่ควรอยู่ในที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีค่าคุณเห็นค่าของตัวเองนะคนอื่นไม่เห็นไม่เป็นไรแต่ฉันจะต้องเห็นคุณค่าของฉันเองอารมณ์ประมาณนั้นนะคะถ้าไม่ใช่ลักษณะนี้ก็อาจจะเป็นเหมือนกับคนที่เพิ่งอกหักมาแล้วมาฟังคลิปนี้แต่ก็คือถามว่ายิ้มได้ไหมก็ยังยิ้มได้เป็นหน้าชื่นอกตรมอ่ะภายนอกคนอาจจะเห็นคนยิ้มร่าเริงสดใสแต่ข้างในจิตใจมันแบบว่าโอ๊ยโดนทิ่มโดนแทงเนี่ยนะเห็นไหมข้างนอกสดใสร่าเริงแต่ข้างในใจมันโอ้ยมันยากแท้อย่างถึงเหลือเกินนะชาวกองสองมันเจ็บอะมันเจ็บๆจุกๆอะมันไปอธิบายให้คนอื่นฟังไม่ได้มันเล่าไม่ได้มันจุกไปหมดเลยใบเตยเห็นไหมคะเป็นความอุตะเสียงประตูก็ดังเนอะมันเป็นความลับนะคะที่มันเปิดเผยไม่ได้คุณเองก็ได้แต่เก็บความรู้สึกนั้นไว้คนเดียวนะคะนะถ้าเป็นอาการเฮิร์ตอยู่ก็เฮิร์ตอยู่คนเดียวอะอกหักอยู่คนเดียวเศร้าอยู่คนเดียวแต่เพื่อนเห็นคนอื่นเห็นไปทำงานก็ดูปกตินะก็ยังยิ้มได้ก็ยังร่าเริงสดใสยังปกติคือคนอื่นเห็นคุณปกติมากๆแต่คุณเองนั่นแหละข้างในเวลามาอยู่ในห้องคนเดียวอาจจะแบบเอนกายทิ้งกายลงนอนกอดหมอนกอดผ้าห่มร้องไห้คนเดียวอารมณ์ประมาณนั้นนะสมมุติว่าขับรถไปทำงานเนี่ยก็อาจจะเปิดฟังเพลงเศร้าแล้วแบบร้องไห้น้ำตาไหลอ่ะพอถึงที่ทำงานก็อาจจะปาดน้ำตาเช็ดน้ำตาแล้วก็อ่ะปกติกลับมาสู่โหมดทำงานอารมณ์ประมาณนั้นคือแยกแยะออกว่าเรื่องงานเรื่องความรักอารมณ์ประมาณนั้นแยกได้ว่าตอนนี้ควรจะทำอะไรตัวนี้ควรรู้สึกยังไงคือคุณรู้ตัวเองอะเศร้าคุณก็รู้ว่าเศร้าแต่คุณเศร้าคนเดียวคุณไม่เอาไปบอกไม่เอาไปเล่าไม่ปรึกษาใครอะเจ็บอยู่คนเดียวอกหักอยู่คนเดียวร้องไห้อยู่คนเดียวแล้วก็สิ่งที่คนภายนอกเห็นก็คือความเข้มแข็งนะปกติทำงานปกติแบบมีความสุขน่าชื่นอกตมก็ว่าได้นะคนอื่นไม่เห็นนะไม่เห็นไม่รู้ด้วยว่าคุณเป็นอะไรคุณมีความรู้สึกยังไงไม่มีใครรู้นะจับผิดคุณไม่ได้ต้องว่าอย่างเงี้ยนะคุณก็ปกติแต่ว่าพอมาอยู่คนเดียวเงียบๆอ้าวบางทีน้ำตาซึมน้ำตาไหลก็มีนะเพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนเนาะนะบางท่านอยู่ในราศีมีนนะคะเมถุนธาตุลมเมถุนตุลกุมชัดเจนเลยแล้วก็มีธาตุน้ำด้วยนะธาตุไฟด้วยไม่ได้เห็นความเจ็บปวดหนึบหนึบใจหน่วงๆใจมันจี๊ดจี๊ดใจที่มันแบบโอ้มันเล่าให้ใครฟังไม่ได้แก้คนอื่นแก้ให้คุณไม่ได้ปัญหานี้คุณต้องแก้เองแล้วคุณก็เลือกที่จะเก็บมันไว้คนเดียวนะเงียบๆเศร้าก็เศร้าอยู่คนเดียวร้องไห้อยู่คนเดียวรักเองเจ็บเองจบเองอารมณ์ประมาณนั้นนะคะถ้ามันไปต่อไม่ได้ก็ต้องจบเหมือนสิ่งที่คนอื่นเห็นมันดูแบบดูคุณยิ่งใหญ่ดูคุณแข็งแกร่งมากแต่ข้างในจิตใจของคุณเนี่ยมันโอ้โหร้องไห้อะร้องไห้จริงๆแอบเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเลยเนี่ยอ่านไพ่กองสองเนี่ยโอ้ยน้ำตาจะไหลเดี๋ยวเราไปดูต่อข่าวดีเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณซิคืออะไรเหนื่อยเลยอ่ะจริงอารมณ์มันแบบว่ามันไม่ไหวอ่ะแบบอารมณ์ประมาณว่าเราไปทำงานเราโคตรเข้มแข็งเราโคตรปกติแล้วแบบพอกลับมาที่ห้องกลับมาที่บ้านอ้าวคนละคนเลยนะคะอ่ะไปดูกันประหนึ่งว่าเป็นนางเอก MV พระเอก MV เนาะยืนร้องไห้ตากฝนเปิดเพลงเศร้าขับรถไปทำงานร้องไห้อารมณ์ประมาณนั้นนะ
ต่แบบเวลาคนอื่นเห็นก็คือในมุมที่เข้มแข็งอ่ะแข็งแกร่งอ่ะดูต่อซิว่าข่าวดีเรื่องความรักอะไรที่จะเกิดขึ้นกับคุณอ่ะเปิดขึ้นมาก็5เหรียญเลยนะคะแอบมองแอบส่องแหละแอบเสียใจนะคะแล้วก็ปล่อยให้ความเศร้ามันหายไปพร้อมกับน้ำตาเอาเวลาทั้งหมดที่มีไปทำงานเห็นไหมคะถือขวานแบกขวานแล้วก็ตัดไม้ชุบ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 นะคะมันเป็นอารมณ์เป็นเพื่อนรักเพื่อนหรือเปล่าหรือว่าคุณอยู่ในความสัมพันธ์ไหนอะใบเตยเห็นคำว่าเพื่อนมา2รอบแล้วนะแต่ว่าไม่ได้เอ่ยถึงช่วงต้นคลิปมันเป็นลักษณะของ1นะอาจจะเป็นการแอบรักก็ได้แอบรักเขาแอบรักเพื่อนหรือเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนหรือผูกพันกันมาก่อนเคยเจอกันมาก่อนเคยทำงานด้วยกันเคยดีลกันเคยเจอกันเคยรู้จักกันมาก่อนอะนะเป็นคนในแวดวงสังคมเดียวกันก็ได้แล้วมันมีความเศร้าอยู่ในเนี้ยคืออะไรอ่ะมาอีกแล้วควีนดาบคุณรักเขาแล้วคุณไม่ได้ไปสารภาพความในใจหรือเปล่าหรือเป็นยังไงอารมณ์ประมาณว่าเห็นไหมคะตึกสูงๆที่มันพังทลายแล้วก็คนตกลงมาจากตึกอ่ะจิตใจของคุณมันดิ่งนะมันเศร้าอ่ะถ้าเป็นอาการแอบรักเนี่ยก็อกหักตั้งแต่ยังไม่ได้บอกรักอ่ะขยายเดอะทาวเวอร์สิมันเป็นความรู้สึกในอดีตหรือเปล่าคุณโดนเขาด่ามาหรือเปล่าเนี่ยหรือคุณทะเลาะกันเดี๋ยวไปจะแยกเป็นความสัมพันธ์ให้เนาะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ในอดีตที่จบไปแล้วเลิกกันไปแล้วต่างคนต่างอยู่แล้วอยู่ดีๆก็จบแบบกระทันหันใบเตยมองว่าคุณเองก็เริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะส่วนฝั่งเขาเองก็เริ่มต้นใหม่เช่นกันค่ะต่างคนต่างจบต่างคนต่างเริ่มต้องก้าวต่อไปนะคะกรณีเป็นความสัมพันธ์ในอดีตนะก็อาจจะมีนึกถึงบ้างคิดถึงบ้างแต่มันก็ไม่ได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะคะมันเปลี่ยนไปแล้ว2คนโสดนะคะคุณเนี่ยอาจจะแอบรักแอบปลื้มขยู่ก็ได้แต่คุณมีความรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เวลาของการพัฒนาความสัมพันธ์เนาะประมาณนี้แต่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะ3ประเด็นที่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะมันเป็นลักษณะที่คุณเองก็คาดหวังเหมือนกันว่ามันจะออกมาดีมันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีความสัมพันธ์มันจะชัดเจนขึ้นแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังมันก็ยังเป็นเหมือนเดิมก็ยังคุยกันปกติไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงส่วนคนที่มีคู่เนี่ยไม่รู้ว่าทะเลาะกันหรือเปล่าเป็นแฟนกันแล้วคุยกันแล้วคบกันแล้วอ่ะใบเตยไม่รู้ว่ามีประเด็นที่ทะเลาะกันหรือเปล่ามันมีคำพูดบางคำพูดที่ค่อนข้างกระแทกใจน้ำตาไหลน้ำตาซึมเสียใจเสียความรู้สึกจากความสัมพันธ์จากคนที่เรารักเนี่ยเขาพูดให้เราเจ็บช้ำน้ำใจก็ได้อันนี้คือเขาเล่านะไพ่เขาเล่าของเขาเองใบเตยก็อ่านตามหน้าที่ของใบเตยนะใบเตยไม่รู้ว่ามันตรงกับทุกคนหรือเปล่าถ้ามันตรงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยกันแล้วกันเนาะขอดูต่อว่าข่าวดีเรื่องความรักจะเกิดอะไรขึ้นดูสิเก้าเหรียญคิงถ้วยเอ็มเพอเรอร์เจ็ดถ้วยมีมาให้เลือกเหมือนกันนะสองไม้ถ้าเป็นสายโสดอ่ะก็จะมีคนเข้ามาในชีวิตนะคะเจอกันออนไลน์เป็นคนต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมเข้ามาในชีวิตคุณเนาะคุณก็จะมีความสุขดีอ่ะนะคือมีความสุขกับการหาเงินกับการทำงานเนี่ยเห็นไหมคะคนที่ยืนอยู่คนเดียวแล้วก็เชยชมเหรียญกำไรทองมงกุฎอะไรพวกเนี้ยมีความสุขดีมีเข้ามาให้เลือกแต่อาจจะยังไม่ได้เลือกจ่อจงที่จะคบใครเป็นพิเศษอาจจะได้เจอเพื่อนเจอผู้หลักผู้ใหญ่เจอคนที่อายุมากกว่าคุณเข้ามาจีบมาสนใจคุณก็ได้นะคะแล้วก็
คนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนลักษณะของความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนอ่ะมันจะมีทางเลือกมีโอกาสให้คุณสองคนได้ปรับความเข้าใจกันเนาะถ้าเคยทะเลาะกันไม่เข้าใจกันความสัมพันธ์หยุดชะงักไปมันก็จะปรับความเข้าใจกันได้ส่วนคนที่มีคู่นะคะถ้าเคยทะเลาะกันมีปากมีเสียงเจอคำพูดที่เสียดสีกันอ่ะมันก็จะรอมชอมขึ้นมีทางเลือกมีโอกาสให้คุณคุยกันอย่างตรงไปตรงมามากขึ้นนะคะเนาะสำหรับสายโสดเนี่ยจะเข้ามาก็จะเป็นลักษณะของชาวต่างชาติต่างภาษาอายุห่างจากคุณ 5-10 ปีเป็นชาวธาตุน้ำหรือชาวราศีเมษก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้นะคะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อายุมากกว่าคุณโซนเอเชียกับยุโรปเนาะมา2ทวีปเลยนะคะนะคะจะเจอกันแบบกระทันหันนะคะแบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจแต่คนนี้น่าจะมาไกด์คุณได้ในบางเรื่องนะคะดูสิไพ่ความรู้สึกไม่ค่อยขึ้นชัดเนาะกอง2คุณเคยเจ็บคุณเคยเสียใจเนี่ย3ดาบมาหลายรอบมากคุณยังอยู่ในความรู้สึกเดิมๆอ่ะคุณยังไม่ลืมอดีตอ่ะถ้าคุณเคยมีความรักคุณเคยรักใครสักคนมากๆคุณก็เป็นประเภทที่แบบว่ารักฝังใจรักไม่ลืมรักแล้วรักเลยรักครั้งแรกเป็นยังไงคุณก็ยังรักคนคนนั้นอยู่เหมือนเดิมอ่ะคุณเป็นคนที่รักแรงเกลียดแรงนะคะรักใครรักจริงรักมากเจ็บมากแล้วก็ไม่มีทางลืมถ้ามีรักแรกแบบเคยมีความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของวัยเด็กอะเนาะหรือเป็นป๊อปปี้เลิฟอะไรเงี้ยคุณก็ไม่เคยลืมนะคุณยังจำมันได้ดีแล้วก็ยังนึกถึงตลอดอะมันมีคนคนนึงหรือมีความรู้สึกนึงที่มันติดอยู่ในใจคุณตลอดมันค้างคาๆไม่ว่าคนนี้จะหายไปนานแค่ไหนในชีวิตคุณนะคุณก็ยังไม่ลืมเขาจะบล็อกจะลบจะไม่คุยจะไม่เจอแต่ความรู้สึกของคุณที่มีต่อคนนี้ยังคงอยู่คุณยังเจ็บปวดทุกครั้งที่คุณนึกถึงคุณยังมีความหวังเล็กๆอ่ะว่าคุณจะได้เจอคนคนนี้วันนี้ไม่เตยอ่านรวมๆนะพลังงานกระจัดกระจายนิดนึงนะมันจะมีบางส่วนที่ยังไม่ลืมความรักครั้งเก่าคิดถึงนึกถึงห่วงใยหวังดีแต่ถามว่าคาดหวังในความสัมพันธ์ไหมไม่คุณแค่อยากเห็นเขามีความสุขเนาะประมาณนี้ มันเป็นข่าวดีไหมเนี่ยโอ้ยจะร้องไห้อ่านกองสองแล้วร้องไห้น้ำตาไหลโอเคไปดูไปสรุปกันดีกว่าใบนี้ transformation นะคะการสิ้นสุดเนาะบางอย่างเพื่อไปเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตนะคะคุณเองก็เช่นกันแหละคุณต้องปลดปล่อยตัวเองจากอดีตเนาะอดีตที่ผ่านมาเรื่องที่มันผ่านมาแล้วต้องปลดปล่อยตัวเองนะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แล้วก็เปิดใจรับความเปลี่ยนแปลงนะคะก็คืออย่ายึดติดกับอดีตอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะเราแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้นะคะเราอาจจะเจ็บปวดเสียใจเนาะกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอะหรือเราอาจจะยังยึดมั่นถือมั่นกับคนคนนั้นอยู่ไม่ได้อยากจะบอกว่าปลดปล่อยตัวเองได้แล้วแล้วก็ไปเริ่มต้นใหม่ได้แล้วนะคะเปิดใจยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตด้วยนะคะขอให้ชาวกองสองโชคดีเนาะเจอกับไปในคลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะขอให้คุณมีความสุขที่ได้รักนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆที่เลือกกองที่3ด้วยค่ะเจอกันวันนี้ที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจูนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะวันนี้ไปเตยมาทำคลิปพิกอากาศนะคะในหัวข้อนี้กับหัวข้อข่าวดีเรื่องความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเร็วๆนี้จะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันชาวกอง3นะคะ about นั้นใบนี้หมายเลข8ราศีกรกฎหมายเลข4หมายเลข6หมายเลข9แล้วก็พิจิกนะคะอาจจะเป็นคุณก็ได้เป็นเขาก็ได้ที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนะดูเพิ่มเติมนิดนึงกุมหมายเลข11วีนัสหมายเลข16ตุลหมายเลข7ราศีเมษหมายเลข1ธาตุลมเมถุนตุลกุมหมายเลข25ค่ะไปดูต่อที่เรื่องของคุณกันเลยคุณอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์ก็ได้นะคะชีวิตมั่นคงแล้วหาได้สร้างเองได้มีได้เพราะตัวเองเป็นคนขยันใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะตอนเป็นเด็กตอนเป็นนักศึกษาอาจจะเคยทำงานพาร์ทไทม์ขยันตั้งแต่เด็กเนาะขยันตั้งแต่เด็กเลยเรียนเก่งด้วยนะคะขยันจริงๆเก็บเลขผสมน้อยนะคะจนตอนนี้ที่คุณมาฟังคลิปนี้น่าจะมีชีวิตที่มั่นคงแล้วนะคะหรือว่าอยู่ในจุดที่คือคนอื่นมองมาเขามองว่าคุณอยู่ในจุดที่ดีแล้วก็ได้นะคะคิดบวกสดใสร่าเริงธรรมะธรรมโมชอบทำบุญใจบุญสุนทานใจกว้างมีน้ำใจนะกรกฎมาอีกแล้วนะคะอาจจะเป็นพฤษภหรือกรกฎหรือสิงห์ก็ได้เนาะช่างสังเกตดื้อนะคะดื้อแต่ว่าดื้อในที่นี้ก็ไม่ได้ไปทำร้ายใครหรอกเนาะดื้อในที่นี้ก็คือเป็นคนที่ชอบทำอะไรด้วยตัวเองอะไม่ค่อยเหมือนกับไม่ค่อยไปขอความช่วยเหลือคนอื่นนะอาจจะอยู่ในราศีธนูก็ได้นะคะคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าทุกข์คุณก็มีวิธีบรรเทาความทุกข์ให้ตัวเองได้หรือถ้าอยากจะมีความสุขคุณก็มีวิธีการนะคะที่จะไปสรรสร้างไปหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองได้เนาะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดเป็นคนเก่งคนนึงที่บริหารจัดการชีวิตได้อย่างดีเยี่ยมแล้วก็จิตใจดีงามชอบปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไปทำบุญไปบางคนสวดมนต์เก่งอาจจะไม่ได้ทานเนื้อนะคะในบางท่านหรือเป็นคนที่อาจจะมีการเดินทางบ่อยๆนะคะหรือชีวิตของคุณส่วนใหญ่จะอยู่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการพัฒนาจิตวิญญาณความสัมพันธ์ความรักไม่มีไพ่ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความรักเลย ไม่ได้ไม่รู้ว่าคุณมีทัศนคติเกี่ยวกับความรักยังไงนะคะแต่สิ่งที่ไม่ได้เห็นคือคุณเองโฟกัสไปที่เรื่องของการสร้างอนาคตสร้างชีวิตของตัวเองให้มั่นคงเนาะแบบมีงานที่ดีทำมีเงินในกระเป๋ามีเงินเก็บในระดับที่คุณรู้สึกอุ่นใจแล้วคุณก็ดิ่งตรงไปที่การพัฒนาจิตวิญญาณพัฒนาด้านอื่นอะที่แบบอาจจะไม่ได้มาโฟกัสหรือสนใจความรักมากนักนะคะมีก็ได้ไม่มีก็ได้หรือคุณเองอาจจะไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยก็ได้นะคะคือแบบเข้ามาฟังวันนี้อาจจะมาฟังสนุกก็ได้คือแบบ
ไม่ได้สนใจความรักเท่าที่ควรอ่ะมันเป็นลักษณะของคนปรงของคนเข้าใจชีวิตแล้วนะคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรักที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาคุณไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ารักแล้วแบบฉันจะต้องแบบให้รักเป็นทุกอย่างอ่ะแต่สิ่งที่ใบเตยเห็นจากคุณก็คือความรักที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาอยากเห็นคนอื่นอยากเห็นเขามีความสุขอยากเห็นเขาประสบความสำเร็จตัวคุณเองมองดูไกลๆมองดูห่างๆก็พออารมณ์ประมาณนั้นน่ะไม่ได้ไปแบบว่าเข้าไปกระโดดเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แล้วแบบฉันจะต้องได้เขาจะต้องมาอยู่กับฉันหรือจะต้องแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่เห็นตรงเนี้ยไม่ได้เห็นแต่คนที่แบบว่าเหมือนมีสติในการใช้ชีวิตน่ะรู้ว่าควรจะรักยังไงมีแต่ความรักที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณาเออนะนี่คือสิ่งที่เห็นนะมันอาจจะไม่ตรงก็ได้หรือถ้ามันตรงก็ฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจหน่อยนะคะทีนี้เราไปดูข่าวดีเรื่องความรักของเราซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดอะเลิฟเวอร์สายบุญที่แท้ทรูเด้อกอง3โอ้ยแม่พาพ่อพาเหลือเกินเอาใจเขามาใส่ใจเราจิตใจดีงามเป็นแม่พาพ่อพาจริงๆนะมีแต่ความรักที่เปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตากรุณาปราณีนะคะความรู้สึกทั้งหมดถ้ามันเป็นความทุกข์ใจอ่ะคุณขอเก็บมันไว้คนเดียวอ่ะคุณมีแต่เป็นผู้ให้อ่ะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นความรักที่ปราศจากเงื่อนไขสิ่งที่ใบเตยเห็นเนาะคนที่อยู่ไกลกันก็อาจจะได้เดินทางมาเจอกันเนาะใครที่อยู่ในความสัมพันธ์ในลักษณะที่อยู่คนละที่อยู่ไกลกันคุณกับคนคนนั้นก็มีโอกาสที่จะได้มาเจอกันนะคะอาจจะเดินทางมาเจอกันหรืออาจจะคุยกันผ่านโซเชียลมีเดียก็ได้เนาะมันเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเข้าใจเห็นอกเห็นใจอ่ะข่าวดีเรื่องความรักก็คือคุณก็จะได้เจอคนที่มีลักษณะคล้ายๆคุณนี่แหละถ้าคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะคะมีแต่การให้อ่ะคืออยากให้เขามีความสุขอยากเห็นเขาประสบความสำเร็จก็เหมือนกันอ่ะคุณก็จะไปดึงดูดเอาพลังงานแบบนี้เข้ามาในชีวิตคุณเช่นกันนะคะไปดึงดูดเอาพลังงานของคนที่อยากเห็นคุณเติบโตอยากเห็นคุณมีความสุขไม่ได้คาดหวังว่าเรากับเขาจะต้องลงเอยกันเป็นแฟนกันเป็นสามีภรรยากันแต่ต่างคนต่างชื่นชมความสำเร็จของกันและกันอยู่ไกลๆนะคะมันเต็มไปด้วยความเมตตาความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจแล้วก็ไม่ได้คาดหวังอะว่าจะต้องให้อีกฝ่ายมารักมาชอบมาแบบว่ามาเอาอกเอาใจไม่ใช่มันเป็นความรักของผู้ใหญ่ที่โตแล้วทั้งสองฝ่ายนะคะความรักที่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่แบบว่าเห็นอกเห็นใจประหลาดถนาดีเนาะแล้วก็ชื่นชมความสำเร็จของกันและกันความทุกข์ความเศร้าความรู้สึกไม่ดีความบ่นหมนในใจคือต่างฝ่ายต่างเก็บมันไว้คนเดียวไม่ได้อยากให้อีกฝ่ายทุกข์อารมณ์ประมาณนี้ถ้าเป็นสายโสดก็เป็นคนโสดที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตในชีวิตโสดอ่ะนะคะมีเข้ามาก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไรจะเป็นในลักษณะนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นนะข่าวดีเรื่องความสัมพันธ์ความรักที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือคุณจะเจอคนลักษณะคล้ายๆคุณที่เข้ามามอบความสัมพันธ์ที่ดีความรู้สึกดีๆให้กับคุณโดยปราศจากเงื่อนไขนะคะปราศจากความต้องการอ่ะนะมันเป็นความรักที่เต็มไปด้วยความเมตตากรุณานะคะเฉกเช่นที่คุณมีให้กับคนอื่นๆนะคะคุณจะเป็นในลักษณะนี้นะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นนะคะคุณมีความสุขกับการได้เป็นผู้ให้เนาะแล้วคุณก็ไม่ได้คาดคั้นไม่ได้คาดหวังให้คนอื่นมามอบอะไรให้คุณคุณไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นนะคะถ้ามันจะถึงจุดที่มันจะต้องลงเอยตกลงปลงใจอ่ะโชคชะตาหรือเดสตินีหรือพรหมลิขิตก็คงจะนำพาคุณกับคนคนนั้นมาเจอกันเองนะคะคุณไม่ได้รีบร้อนนะคะกับความรักเนาะใบนี้นะคะ about that นะคะคือความอุดมสมบูรณ์ที่มันเกิดขึ้นในตัวคุณแล้วนะคะคุณไม่ได้ประสบความสำเร็จในด้านการเงินการงานอย่างเดียวแต่คุณ
สำเร็จทั้งในเรื่องของจิตวิญญาณในเรื่องของการพัฒนาตัวเองด้วยนะคะชาวกอง3เนี่ยนะเติบโตทางด้านจิตวิญญาณแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งเรื่องของจิตเรื่องของทรัพย์สินเรื่องของความรักนะคะความรักที่มันอิ่มเต็มในตัวเองอ่ะมันจะไปดึงดูดเอาคนที่เต็มเหมือนกันมาเจอกันนะคะแล้วมันจะเป็นความรักที่สวยงามที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะเป็นพลังงานที่ดีอ่านแล้วใจฟูได้อยู่นะคะอ่านแล้วใจฟูได้อยู่เป็นเหมือนคนที่โตแล้วเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตถึงจุดที่แบบว่าไม่คาดหวังให้คนมารักอ่ะแต่มีแต่คุณอ่ะที่ให้ออกไปนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ขอให้เพื่อนๆโชคดีและมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ